ครับก็สวัสดีนะครับเพื่อนเพื่อนพี่พี่น้องน้องนะครับชาว RC Helicopter ทุกๆคนนะครับก็ขอฝากกดติดตามกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งทางด้านล่างของคลิปให้ผมด้วยนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ขอขอบคุณลูกค้าคนหนึ่งนะครับที่ให้ความไว้วางใจนะครับกับผมเอกสายหมุนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณที่ส่งคลิปมานะครับให้ผมได้ดูแล้วก็เดี๋ยวผมจะเอาคลิปอันเนี้ยไปให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่าฮอลำนี้นะครับที่ผมว่าทำให้ไปนะครับลูกค้าเนี่ยมีผลการตอบรับอย่างไรนะครับก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับเดี๋ยวเราไปชมคลิปฮอก๊อบบิน500นะครับของลูกค้าจันทบุรีป้ายกราบสวัสดีครับเพื่อนๆชาว RC และผู้ติดตามชมทางช่องเอกสายหมุนนะครับยังไม่ขอมาถึงแล้วเรามาฝึกบินไฟท์แรกกับฮอเซลก็ปริ้น500สปอร์ตกับกล่องเฮดวันนะครับบินข้างๆสระน้ำกันเลยนะครับบินกิฟต์บินกิฟต์1คลิปครับ1คลิป1คลิปครับขอพี่เอกสายหมุนเท่านี้เยี่ยมจริงๆขอมาลองดูบินเป็นวงกลมกันนะครับก็บินเป็นเลข8ไฟแรกนะครับไฟแรกแรกนะครับไปแรกนะครับมากลับบ้านดีกว่าตามตามเลยนะครับด้วยกล่องเฮดวันครับโยกได้นะไม่ลงตรงไหนโยกได้นะปรับได้นะครับตัดรอบยังไงบ้างครับกับลำนี้ยอมรับเลยครับนิ่งจริงๆก็ยังไงผมให้เขาคิดสักหน่อยครับแบบมือใหม่นะที่ไม่มีการฝึกบินนะไม่มีพื้นฐานอะไรเลยไม่เคยจับไม่เคยเล่นอย่างผมนี่ก็เป็นครั้งแรกที่ผมยกสามารถยกฮอขึ้นมาเหนือพื้นได้ตื่นเต้นไหมครับตื่นเต้นเนี่ย
H1 ช่วยได้ครับสามารถช่วยท่านเล่นได้เลยโดยที่ไม่มีพื้นฐานยังไงผมก็ฝากช่องของเอกสายหมุนไว้ด้วยนะครับขอบคุณครับครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับคลิปที่ลูกค้าส่งมานะครับซึ่งลูกค้าก็น่ารักมากๆเลยนะครับที่เอาไปบินแล้วนะครับก็มีความพึงพอใจนะครับแล้วก็อาการบินคือก็จะง่ายบินง่ายนะครับลำนี้จะเป็นกล่อง GPS นะครับเป็นกล่อง H1 นะครับซึ่งลูกค้าเอาไปบินแล้วเนี่ยก็คือชอบนะครับถูกใจนะครับก็ผลฟีดแบ็กกลับมาก็เป็นอย่างในคลิปที่เพื่อนๆได้เห็นกันนะครับสำหรับในค่ำคืนวันนี้นะครับผมก็ขอลาเพื่อนๆไปก่อนนะครับแล้วก็เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเดี๋ยวผมจะขอลุยลำนี้ต่อนะครับลำนี้ก็จะเป็นพาลอตสปอร์ตนะครับอยู่ในกล่องในกล่องในลังแบบนี้เลยนะครับซึ่งผมก็จะมาประกอบเป็นลำแล้วก็บินนะครับให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับสวัสดีครับ